สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วครับกับช่องแนวมาใหญ่ชาแนลครับช่องพากินพาทำพาเที่ยวพาตะต่อคลิปครับวันนี้ช่องแนวมาใหญ่ครับมีวิธีการครับวิธีการเซตไมค์ไร้สายครับคือไมค์ไวเลสนะครับผมกับเจ้าโทรศัพท์ครับ Samsung A54 ครับนี่ครับหน้าตาไมค์เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับอาจจะซื้อไมค์มาเพื่อจะมาทำคอนเทนต์หรือว่าจะมาทำสื่อต่างๆนะครับเมื่อมาเสียบโทรศัพท์ Samsung A54 แล้วปรากฏว่านะครับไม่มีเสียงนะครับ เกิดอะไรขึ้นนะครับในคลิปนี้ครับมีคำตอบให้เพื่อนๆแน่นอนครับผมวิธีการนั้นไม่ยากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆที่ช่องแนวมาใหญ่ครับนำมาอัปโหลดขึ้น YouTube ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวิธีการอย่างไรครับไปชมกันเลยครับครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้ามาที่ตั้งค่าของเครื่องโทรศัพท์ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็มาที่โหมดเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับเพื่อเข้าไปเปิดโหมดผู้พัฒนานะครับแล้วเราก็กดไปตรงหมายเลขรุ่นนะครับก็จะกดย้ำไปประมาณ5ครั้งนะครับผมเพื่อจะนับถอยหลังนะครับเมื่อกดครบ5ครั้งแล้วก็จะมีเตือนขึ้นมาว่าเปิดโหมดผู้พัฒนาแล้วนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ okay. นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็กดย้อนกลับไปนะครับกดย้อนกลับไปแล้วก็กดเข้ามาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งจะเห็นว่าปุ่มด้านล่างสุดนะครับจะมีปุ่มคำว่าทางเลือกผู้พัฒนาแล้วกดเข้ามานะครับเลื่อนไปหาคำว่าการแก้ไขข้อบกพร่อง USB นะครับผมก็จะเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นนะครับมาแล้วครับก็กดเข้าไปนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดตกลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมอนุญาตให้ใช้แล้วเราก็กดย้อนออกไปครับออกจากหน้าจอการตั้งค่านะครับแล้วเราก็เข้าไปที่แอป Open Camera นะครับอันนี้ให้เพื่อนๆไปโหลดมาอีกทีนึงนะครับเมื่อเปิดแอป Open Camera เข้ามาแล้วให้ไปกดที่รูปฟันเฟืองนะครับเพื่อตั้งค่านะครับแล้วเราก็มากดที่วิดีโอเซตติ้งนะครับเพื่อเข้าไปเปิดโหมดสำหรับเสียบอุปกรณ์ภายนอกนะครับก็จะมากดคำว่า Audio Source นะครับแล้วก็ไปกดที่ External Mic นะครับผมเครื่องของเราก็จะค้นหาอุปกรณ์ภายนอกที่มาเสียบโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับแล้วก็กดออกมาจากหน้าเซตติ้งนี้นะครับแล้วก็ลองไปใช้ไมค์กันดูนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากๆนะครับผมและก็สุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องแหนมหอใหญ่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับ